เมื่อคืนเนี้ยทำไมฮะพี่เพิ่งไปนอนกับตำรวจมาเฮ้ยหมายถึงไปนอนกับคนในเครื่องแบบเลยเหรอทำไมต้องตื่นเต้นด้วยพี่นอนอยู่ในคุกตำรวจนั่งเฝ้าอยู่ข้างนอกเจ้าเอฟยังหันเอฟเสือเนี่ยเจ้ายังเอฟเสือได้คอยเอฟเราว่าได้ทีเอฟเราเออบ้าเอ้ยในวันที่คุณลำบากและย่ำแย่คุณจะเจอคน4ประเภทที่เข้ามาในชีวิต1คือคนที่ไม่คิดจะช่วยคุณ 2. คนที่ช่วยคุณโดยไม่คิด 3. คนที่อยู่เคียงข้างชีวิตคนเรามันสั้นมากค่ะอย่ามัวแต่เสียเวลาเสียใจกับเรื่องเล็กๆระหว่างทางที่เราเดินผ่านมาค่ะถ้าวันนี้คุณเจอใครที่พูดไม่ดีกับคุณหรือพูดใส่ร้ายป้ายสีคุณพูดลับหลังพูดนินทาคุณถ้าคุณมัวแต่ไปแคร์คำพูดของ22ชามสั่ง22ชามฮะฉันสั่ง22ชามก็นี่ยัง22ชามกันนี่ยังไม่ครบเลยเอามาเร็วคนรักกันต้องมี5สิ่งนี้1ให้อภัยซึ่งกันและกัน2เมื่อรู้ว่าทำผิดก็ต้องขอโทษ3ไม่ไปรื้อฟื้นความหลัง4มีความอ่อนโยนต่อกัน5ใส่ใจแม้สิ่งนั้นเป็นเพียงแค่สิ่ง